สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเดเลจังกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่ในเกม The Sims 4กับ Challenge ที่มีชื่อว่า 100 Baby Challenge มีลูกให้ได้100คนเรามาฟังกติกากันก่อนเลยนะคะข้อที่1ห้ามใช้สูตรโกงข้อที่2ห้ามตั้งครรภ์กับซิมคนเดียวกันข้อที่3ห้ามแต่งงานข้อที่4ห้ามใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กข้อที่5ห้ามทำงานนอกบ้านข้อที่6ลูกที่โตแล้วสามารถย้ายออกจากบ้านได้ค่ะลินเดเลจังสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพุดดิ้งกันต่อเลยนะคะไม่ได้เล่นมาตั้งอาทิตย์นึงน่ะตอนนี้ก็เราให้พุดดิ้งเนี่ยมาที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าจะมาคลอดลูกอ้าวเดินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวสิแซลมอนยังคุยกับแม่ไม่เสร็จเลยโอเคแซลมอนจะท่องบทกล่อมนะคะแห่งไซเลนแต่ว่าไม่ทันแล้วแซลมอนเข้ามาที่นี่ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะนี่หรือว่าจะเป็นสามีของคนไข้จะบ้าเหรอคะหมอนั่นลูกชายของฉันค่ะเอาเดินออกไปเฉยเลยมาแล้วอย่าเพิ่งไปเราไปอันต้าซาวมาแล้วก็ได้ลูกสาวนะคะโอเคแล้วพี่ลิงก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์นะคะจากพาร์ทที่แล้วอ่ะเนาะรอบนี้เราไม่ได้แฝดนะคะได้ลูกสาวค่ะก็จะตั้งชื่อน้องว่าน้องบัวลอยไข่หวานชื่อยาวมากโอเคทำไมบัวลอยไม่สีขาวบัวลอยสีดำได้ยังไงเนี่ยผิวน้องโอเคค่ะอุ้มลูกนะคะกลับบ้านกันนะลูกนะงี้ดูหน้าเด็กดูหน้าเด็กโอ้ยยังไงแม่ก็รักลูกนะหนูบัวลอยไข่หวานไปแล้วเอาละค่ะตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะและพุดดิ้งก็มีลูก29คนแล้วเดี๋ยวมีลูกเพิ่มอีก1คนได้นะคะจากที่เบลินถามว่าเราจะจีบใครเป็นคนต่อไปดีจะมีลูกกับใครดีก็มีหลายๆคนเชียร์ว่าให้จีบดาราซึ่งการที่เราจะไปจีบดาราเนี่ยมันยากมากถ้าเราไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะจากที่พี่ลินเคยเล่นในภาค Get Famous อ่ะเนาะเอาไปแล้วเดี๋ยวสิเล่นกับลูกก่อนก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพุดดิ้งเนี่ยจะต้องเข้าสู่วงการค่ะทุกคนจะเห็นว่าทางด้านขวาเนี่ยคือพุดดิ้งเนี่ยมีชื่อเสียงเก่าแก่ชื่อเสียงของพุดดิ้งเนี่ยได้มาจากการที่เธอวาดรูปขายนะคะแล้วรูปของเธอเนี่ยไปตั้งโชว์ที่แกลเลอรี่นะคะนางก็เลยมีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าพี่ลินเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่วงการเพราะว่าการที่เราเข้าสู่วงการเนี่ยแน่นอนว่าในภาค Get Famous เนี่ยแกมเป็นดาราจะมีปาปาราซี่ตามติดเราตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าปาปาราซี่เนี่ยตามถ่ายพุดดิ้งมีหวังได้ลงข่าวหน้าหนึ่งทุกวันแน่ค่ะเปลี่ยนผู้ไม่ซ้ำหน้าอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็คนเห็นไหมว่ากรอบมันหายไปคือพี่ลินเนี่ยได้รับภาคใหม่จาก EA นะ The Sims 4 Moschino Stuff นะคะซึ่ง The Sims 4เนี่ยเขาได้ฟีดกับแบรนด์ระดับโลกเลยนะคะก็เป็นแบรนด์จากอิตาลีนะคะจากประเทศอิตาลีเนาะมันก็จะมีพวกเสื้อผ้านะคะจาก Moschino นะคะ อยู่ในเกมเนาะบางคนอาจจะเคยเห็นตัวอย่างกันแล้วนะแต่พี่ลินรู้สึกว่าภาคใหม่ที่มาเนี่ยคือมันไม่ค่อยดังเนาะคือมันเป็นภาคสตาร์ทด้วยไงแบบภาคแบบของเสริมเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอาชีพใหม่มาด้วยซึ่งเป็นอาชีพฟรีแลนซ์คือถ่ายรูปดาราถ่ายรูปซิมแล้วก็ได้ลงปกนิตยสารนะคะซึ่งเขามีกรอบมาใหม่ทุกคนแล้วพอเขาเกมมาเนี่ยคือกรอบมันหายใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขามีกรอบให้เลือกหลายสีเลยค่ะมีทั้งบลูนี่สีฟ้าเดี๋ยวเราจะมาเลือกให้ดูกันนะคะเยลโล่ค่ะสีเหลืองแล้วก็สีขาวดูสิคะจากที่มีสีดำขาวน้ำตาลใช่ไหมซิลเวอร์นะคะสีเงินแล้วก็เลดนะคะสีแดงแล้วก็สีไลท์วูดนะคะไม้สีไม้อะเนาะแล้วก็สีดาร์กวูดนะคะก็จะแบบสว่างกับมืดนะคะนี่เห็นไหมมันก็น่ารักดีโอเคตอนนี้เราก็สุ่มแอดเข้าไปแล้วนะคะแอดให้ดูเฉยๆว่ามันมีสีอะไรบ้างนอกจากภาพที่
ติดตรงผนังแล้วเนี่ยมีภาพตั้งโต๊ะมาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวไว้พี่ลินจะแบบว่ารีวิวเป็นทางการอีกทีแล้วกันเดี๋ยวคิดก่อนบางทีอาจจะแบบในพาร์ทพุดดิ้งนั่นแหละก็แน่นอนว่าจากพาร์ทที่แล้วของพาร์ทพุดดิ้งเนี่ยพี่ลินบอกว่าเราจะย้ายบ้านถูกไหมคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นการอําลานะคะบ้านหลังนี้ทิ้งไว้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะย้ายไปที่ไหนแน่นอนว่าเรายังอยู่ในย่านนี้นะคะในย่านคอนโดค่ะเราจะย้ายไปที่อพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าเพนท์เฮาส์เรียกเพนท์เฮาส์เนี่ยแหละที่แพงกว่าหลังนี้นะคะซึ่งเราจะต้องเก็บเงินเราคาเวียเป็นไรคะทำไมคาเวียน้องเกลี้ยกล่อมอ่ะน้องพิมพ์อะไรไม่ต้องพิมพ์โครงงานส่งอาจารย์นะสิผมปวดหัวจะแย่อยู่แล้วงานกลุ่มทำไมต้องทำคนเดียวด้วยอ่ะเพื่อนๆไม่ช่วยจะทำเลยเนี่ยทีหลังอย่าไปบอกเพื่อนนะว่าทำ PowerPoint เป็นอ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ PowerPoint นี่เดี๋ยวเพื่อนจะปล่อยให้เราทำคนเดียวถูกไหมเออต้องแบ่งงานกันให้ถูกต้องโอเคก็ซึ่งตอนนี้เรามีเงินเก็บ 200,000 กว่านะคะแล้วเรายังมีต้นเงินอยู่ก็ต้องรอพรุ่งนี้นะคะถึงจะมันจะออกผลเงินมาแล้วก็ขายนะคะคือพี่ลินต้องเก็บเงินให้ได้มากก่อนเนาะและแน่นอนว่าเจ้าแวมไพร์นะคะตัวเล็กนี่น้องถ้วยฟูนะคะคลิปนี้น้องก็จะต้องโตเป็นเด็กวัยประถมแล้วหนูนึกว่าตัวเองจะไม่มีวันโตซะอีกเป็นเด็กมานานเดี๋ยวก็ต้องได้โตแล้วแหละคุยอยู่กับน้องวายค่ะเด็กๆไม่นอนกันเหรอเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเนี่ยไม่ได้ง่วงนอนฉันหน่อยดูแล้วก็พี่ๆมาเล่นนะคะอ้าวสาวม้อยมายืนดูด้วยค่ะเฮ้ยเมื่อกี้หนูเห็นอะไรอ่ะฮะหนูตาฝาดหรือเปล่าเดี๋ยวนะสังขยาคะสังขยาไม่ทิ้งขยะครับหนาวจังเลยอ่ะพี่สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างสาวม้อยสัมผัสได้นะคะนี่ไงสาวม้อยกอดเฮ้ยน้องจะกอดกันเหรอพุดดิ้งเป็นอะไรพี่ลินรู้สึกว่าพุดดิ้งเนี่ยพร้อมเกินไปหรือเปล่าคะก็ไม่ผอมแล้วนะหลังจากที่คลอดลูกก็คือหลังจากที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยพี่รู้สึกว่าพุดดิ้งผอมเกินอ่ะไปดูคลิปย้อนหลังแบบผอมอะไรปานนั้นนี่ไงเจอสองขยานะคะแนะนำตัวอ่ะเอาไปไหนโอเคผมหนาวจุงก็น้องใส่ชุดอะไรไม่รู้ขนาดเป็นวิญญาณน้องยังหนาวเลยนะคะโอเคแซลมอนไม่สามารถนี่ไงบทขับกล่อมแห่งไซเรนนะคะเดี๋ยวเราจะบทสวดส่งวิญญาณยามราตรีนะคะเพราะว่าน้องเป็นวิญญาณให้แซลมอนใช้เวทมนต์ดังเลือกนะคะตัวเล็กไปนอนแล้วถึงจะมีต้นเงินแล้วแต่เราก็จะไม่หยุดที่จะทำงานนะคะซึ่งให้พุดดิ้งมาวาดรูปต่อค่ะเพื่อที่จะขายเนาะเราพูดถึงเรื่องความมีชื่อเสียงของพุดดิ้งที่พี่ลินไม่ได้ให้พุดดิ้งเข้าสู่วงการใช่ไหมคะในเมื่อทุกคนเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากให้มีลูกกับดาราเพราะฉะนั้นพี่ลินจะให้พุดดิ้งเนี่ยเข้าสู่วงการที่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงปลีกตัวจากวงการคือไม่คิดจะเข้าสู่วงการอ่ะแค่มีชื่อเสียงก็พอในการที่เรามีภาค Get Famous นะคะภาคดาราเข้ามาเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรนะคะอย่างพุดดิ้งวาดภาพขายเนี่ยก็ดังได้อ่ะคือไม่ว่าเราจะเป็นเชฟไม่ว่าจะเป็นนักเขียนหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เรามีชื่อเสียงได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่วงการหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ลินจะต้องก้าวเข้าสู่วงการถูกไหมเพราะว่าเราจะได้ตีสนิทดาราทุกคนจำได้ใช่ไหมคะพี่ลินเคยให้พุดดิ้งเนี่ยลองจีบดาราแล้วมันยากมากถ้าเราไม่เข้าสู่วงการเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องการให้ซิมคนนี้มีโอกาสได้เป็นคนดังหรือไม่เราจะเข้าสู่วงการนะคะโอเคนึกว่าเข้าสู่วงการเราจะได้ดาวเพิ่มมาเลยเพราะว่าเรามีชื่อเสียงมากมายอยู่แล้วแต่กลายเป็นไม่ได้มีดาวเพิ่มมากตอนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่มีชื่อเสียงงงไหมต้องวาดรูปขายด้วยนี่ไงเมื่อกี้วาดรูปนะคะแล้วขายไปก็ได้เพิ่มชื่อเสียงนะคะเห็นแถบสีเขียวนิดนึงไหมนิดนึงมากๆอ่ะ
โอเคเราจะมาซื้อโดรนนะคะเพื่อถ่ายทอดสดค่ะนี่ซื้อโดรนตัวนี้เลยนะคะถ่ายทอดสดค่ะมารอบนี้ดังแน่โอเคเราจะเริ่มแพร่ภาพสดนะคะเทศกาลเก็บเกี่ยวนี่ก็จะมีเจ้าโดรนสวัสดีค่ะลาฟแล้วก็เขาก็จะตามถ่ายพุดดิ้งนะคะไม่ว่าพุดดิ้งจะทำอะไรนะคะเราจะให้พุดดิ้งวาดรูปไหมถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่าก็ความมีชื่อเสียงก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างน้อยก็พูดกับคนดูหน่อยแล้วกันเหมือนแบบถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะพุดดิ้งนะคะบางคนเคยอาจได้ยินชื่อฉันมาแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักฉันนะคะก็ฉันอยู่ใน challenge มีลูก100คนของลินเดเลนะคะตายแล้วความชุ่มชื้นเฮ้ยลดหวบเลยอ่ะอย่างนี้ต้องลงน้ำนะคะก็มีลูกเป็นนางเงือกกันเนาะเดี๋ยวจะต้องย้ายให้แซลมอนกับคาเวียร์เนี่ยไปอยู่ที่สุรานีนะคะอีแล้วแค่ขี้หูแล้วไปทำเนี่ยเฮ้ยคือจะอาบน้ำก็ได้จะว่ายน้ำในสระว่ายน้ำก็ได้นะคะว่าแย่ละความชุ่มชื้นเนี่ยมาดูแซลมอนค่ะแซลมอนแบบยิ้มปริ่มเลยนะคะเพราะว่าน้องมานอนหลับในสระว่ายน้ำมันก็จะเพิ่มพลังงานกับความชุ่มชื้นเขียวชะอมเลยมาดูคาเวียร์อาบน้ำกันนะคะโหหางสวยมากทุกคนสีม่วงนะคะปลาคาเวียร์โอเคมีกำไรด้วยมาจากไหนเนี่ยแม่ให้มาแม่คนไหนแม่คนที่เป็นนางเงือกเป็นไซเรนนะคะโอเคให้น้องอาบน้ำอย่างนี้เราก็แบบได้ดูนางเงือกโดรนบัตรจะหมดแล้วนะคะโอเคอันนี้เราวาดรูปหมากับแมวใช่ไหมโดรนอยู่ไหนแล้วอ้าวแบตหมดไปแล้วโอเคจริงๆก็อัปเกรดได้เนาะเราจะอัปเกรดใส่แบตเตอรี่เทียมนะคะเพราะว่าพุดดิ้งมีชิ้นส่วนอัปเกรดเยอะโอ้แม่ได้เป็นดาราหน้าใหม่แล้วพุดดิ้งได้เริ่มต้นในการเข้าสู่วงการดาราแล้วเนี่ยคะโดรนถ่ายตู้ปลาเหรอคะวันนี้เป็นวันเทศกาลเก็บเกี่ยวด้วยเราอาจจะแบบว่าไม่ได้ทำอีเวนต์อะไรตรงนี้เนาะเพราะเราจะมุ่งมั่นนะคะในการเป็นดาราเข้าสู่วงการโหมีเงิน 300,000 กว่าแล้วโอเคเดี๋ยวจัดงานวันเกิดให้เด็กๆก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็จะได้ออกไปตามหาผู้ค่ะมาเป่าเทียนเลยค่ะโอเคน้องบลูมินนะคะก็ได้โตเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วมาดูกันว่าเด็กคนนี้นะคะจะโตมาน่ารักแค่ไหนชีสเค้กมางานวันเกิดด้วยค่ะโอเคบลูมินนะคะเปลี่ยนช่วงวัยแล้วสมอุปนิสัยทำตัวเป็นเด็กค่ะเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครอ้าวพี่ชีสเค้กดีจ้ะแซลมอนโตเป็นหนุ่มหล่อในนี่แน่นอนครับโอเคเมื่อกี้เราให้ตัวเล็กนะคะถ้วยฟูเปล่าแล้วสุ่มนิสัยกันปึ๊บน้องเศร้าซึมหรอให้น้องด้านสติปัญญานะคะเพราะว่าแวมไพร์เขาจะมีพัฒนาการที่ไวกว่าแล้วก็แบบฉลาดอะไรอย่างนี้ไวนะคะเรียนรู้เร็วและคนต่อไปนะคะบัวลอยไข่หวานค่ะเราจะเปลี่ยนช่วงวัยนะคะให้คาเวียร์หนุ่มหล่อมาเปลี่ยนช่วงเมื่อกี้น้องไข่มุกส่งของขวัญมาให้บัวลอยไข่หวานนะคะสังขยาด้วยสมอุปนิสัยกันเด็กมีพลังกำลังจริงปะเนี่ยพี่ลินต้องตายแน่เลยโอ้น่ารักจ้ะเอ๋สวัสดีค่ะหนูบัวลอยไข่หวานโอเคเราจะมาดูน้องบัวลอยไข่หวานเป็นคนแรกนะคะหลังจากที่พี่ลินแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเลือกทรงผมเป็นทรงนี้แล้วก็คือชุดวัยเด็กของน้องไม่มีชุดไทยใช่ไหมคะแต่พี่ลินคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าน้องโตเป็นเด็กวัยประถมเนี่ยจะให้แต่งชุดไทยเพราะชื่อไทยมากค่ะบัวลอยไข่หวานอีกอย่างน้องเป็นลูกเทพด้วยนะคะฮะลูกเทพโอเคก็มาดูชุดประจำวันของน้องนะคะน่ารักมากๆเลยต่อไปชุดทางการค่ะชุดนอนเป็นลูกหมีต่อไปชุดงานเลี้ยงค่ะชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อนค่ะและสุดท้ายชุดหน้าหนาวต่อไปนะคะน้องถ้วยฟูค่ะ
เจ้าเด็กแวมไพร์นะคะตอนเด็กเนี่ยตาไม่ได้เป็นสีแดงนะแต่ว่าพอโตมาเป็นเด็กประถมเนี่ยพลังแวมไพร์นะคะก็เริ่มเผยออกมาค่ะดวงตาของน้องก็จะเป็นดวงตาสีแดงนะคะแน่นอนเห็นไหมเราเห็นรูปแวมไพร์ทางมุมซ้ายใช่ไหมคะก็สำหรับทรงผมนะคะก็จะเลือกเป็นทรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดประจำวันของช่วยฟูกันนะคะจะใส่ชุดแดงแบบนี้เลยค่ะต่อไปชุดทางการค่ะชุดออกกำลังกายชุดนอนค่ะแล้วก็ชุดงานเลี้ยงเหมือนกับชุดทางการเลยนะคะต่อไปชุดว่ายน้ำค่ะชุดหน้าร้อนเหมือนกับชุดประจำวันค่ะและสุดท้ายก็เป็นชุดหน้าหนาวดูสิน้องเหมือนพ่อมากเลยเหมือนท่านเขามากๆเลยดูจากโครงหน้าแล้วอะเนาะต่อไปค่ะน้องบลูมินนะคะจำได้ใช่ไหมคะว่าบลูมินเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะเป็นลูกผสมนะคะสีผมพี่ลินก็พยายามหาสีที่แบบคล้ายๆกับสีเดิมของน้องนะคะก็เลยมาเจอทรงนี้ค่ะความยิ้มหวานด้วยโตขึ้นน้องสวยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชุดประจำวันกันเลยค่ะจะเลือกเป็นชุดนี้นะคะทีมพี่ลินก็จะเลือกเป็นสีเขียวสีบลูมินอะไรพวกนี้อะเนาะต่อไปชุดทางการค่ะเซ็กซี่หน่อยๆแล้วก็ชุดออกกำลังกายตามด้วยชุดนอนค่ะชุดงานเลี้ยงค่ะอันนี้เป็นชุดญี่ปุ่นอะเนาะชุดว่ายน้ำค่ะแล้วก็ชุดหน้าร้อนสบายๆนะคะและสุดท้ายชุดมนุษย์ต่างดาวเป็นชุดหน้าหนาวนะคะอยากลองให้น้องใส่ดูว่าออกมาเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เองโอเคแล้วต่อไปสิ่งที่พี่ลินจะต้องทำก็คือไปจีบทาราค่ะโอเคเราจะไปเมืองเดลโซวัลเล่นะคะหรือว่าเมืองในภาคเกตเฟมัสนั่นเองค่ะโอเคเราก็จะไปที่บ้านดาราเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่อยากไปรอที่ร้านนั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะคะไม่อยากไปเจอที่ผับอะไรอย่างนี้เราไปบ้านเขาเลยค่ะนี่ค่ะบ้านของเบเลมูนนะคะซึ่งดาราผู้ชายคนนี้พี่ลินเคยให้พุดดิ้งลองจีบดูละเขามีเมียมีลูกแล้วนี่เราจะมีลูกกับคนที่มีครอบครัวอีกแล้วหรอคือไม่มีดาราคนอื่นที่เป็นผู้ชายที่เราไปหาง่ายแล้วนะคะอย่างป้าเซเลบคนนี้เขาก็แบบเป็นผู้หญิงไงเราบ้านหลังนี้คฤหาสน์นะสุดยอดยังไม่มีคนอยู่นะคะตรงนี้ก็บ้านผู้หญิงอีกอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้าบ้านของซุปตาแล้วนะคะมาเป็นกำลังใจให้พุดดิ้งเนี่ยสามารถตีสนิทเขาแล้วก็วู้ฮู้กับเขานะคะโอเคก็ตอนนี้เรามาถ่ายรูปหน้าบ้านเขาวะเนาะโอ้พูดถึงก็อยากจะย้ายมาอยู่แถวนี้จังเลยแต่ว่าจะย้ายมาดีหรือเปล่านะถ่ายรูปก่อนค่ะรู้สึกมีความสุขมาบ้านซุปตาทั้งทีนะคะเราก็จะต้องใส่ชุดให้เหมาะกับสถานที่ที่เรามาด้วยค่ะนี่ก็จะเลือกเป็นชุดนี้นะคะดูบ้านเขาซะก่อนหลังใหญ่มากเลยอันนี้เนี่ยพี่เรนโหลดมาในแกลเลอรี่นะคะอย่างที่พูดไปต้นคลิปนะคะว่าพี่เรนมี The Sims 4ภาคใหม่ล่าสุดนะคะ The Sims 4 Moschino Stuff นะคะซึ่งบ้านหลังนี้มีพวกเฟอร์นิเจอร์จาก Moschino นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในบ้านเนาะคือแบบบ้านซุปตาหลังใหญ่มากแล้วดูข้างหลังสิคะในเมืองนี้ก็นั่นแหละค่ะโอเคพุดดิ้งเดินเข้าไปเข้าไปเล่นข้างในเล่นอะไรอ่ะเล่นขยะบ้านเขาหรอกำลังดื่มกาแฟอยู่ค่ะโอเคเราจะขอกอดนะคะขอถ่ายเซลฟี่ขอถ่ายรูปทอนนะคะเขาชื่ออะไรทอนโอเคทอนเบเล่นะคะไม่ได้อ่านว่าชอนใช่ไหมเพราะว่าไม่มีช็อกเชอร์สวัสดีค่ะฉันขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหมคะเขาก็แต่งตัวแบบว่าเหมือนเพิ่งจะออกกำลังกายมาเลยนะคะเขาให้ลายเซ็นใช่ไหมโอ้โหคนเด่นคนดังนะคะอุ้ยถ่ายเซลฟี่คู่เขาจะให้ลายเซ็นเราหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคเราจะชมเชยรูปลักษณ์เขาเนี่ยค่ะเฮ้ยมีโรแมนติกแล้วหรอนี่ไงชมเชยรูปลักษณ์เราเลือกไปละก็จะจีบยากนิดนึงพี่เรนว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักถึงจะจีบเขาแต่ว่า
ต้องมารอดูกันนะคะถามเรื่องสิ่งที่สนใจความดังของพุดดิ้งนะคะเมื่อกี้พี่ลินได้แลกแต้มอันนี้ไปนะคะคือขยายเครือข่ายเข้าสังคมกับสิ่งที่โด่งดังกว่าได้ง่ายขึ้นเราต้องเลือกแถบนี้ขึ้นไปอ่ะโอเคเพราะว่าเขาโด่งดังเราจะสามารถตีสนิทเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะขนาดยืนคุยกันเฉยๆเขายังยืนเก๊กเลยอะไรเนี่ยพุดดิ้งมองด้วยความแบบว่าสวยระดับนี้แล้วมองพุดดิ้งหน่อยได้ไหมคะโอ้ยโอเคพุดดิ้งมานั่งคุยแล้วนั่นไงส่งจุ๊บให้เฮ้ยเหมือนเขาแอบมีใจเฮ้ยขึ้นสีชมพูแล้วไม่ขึ้นง่ายขนาดนี้เนี่ยเอาอีกนี่ค่ะแอลนะคะแอลเขาเฮ้ยขอลายเส้นต่อแล้วก็เปล่งเสียงแสดงความรักนะคะคือแบบกรี๊ดเขาอะกรี๊ดฉันรักคุณค่ะฉันรักคุณเฮ้ยให้ลายเส้นแล้วเหรอโอเคเขาเซ็นให้เราเนี่ยค่ะเหมือนว่าพุดดิ้งเป็นติ่งเขาแล้วเป็นติ่งที่แบบไม่รู้สิแต่ว่าสำหรับพี่ลินนะคะการเป็นติ่งพี่ลินแค่มองเขาก็มีความสุขแล้วพี่ลินไม่ได้แบบอยากที่จะเฮ้ยจูบได้เหรอรอบนี้จีบง่ายจะบอกว่าที่จีบง่ายเพราะว่าพุดดิ้งดังด้วยนะคะถ้าไม่ดังก็คิดว่านั่นแหละค่ะเขาฟิตแอนด์เฟรมนะคะรอเราละในเมื่อเราจูบแรกได้แล้วนะคะเราจะจูบแบบอ่อนโยนเมียเขาไม่เห็นค่ะเพราะว่าเราอยู่ในห้องครัวจริงๆบ้านหลังนี้ก็สวยเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรอ่ะโดนผลักอ่ะทำไมเขาผลักเราอ่ะเราชมเชยรูปลักษณ์แล้วกันไหมคะตายละตกใจอ่ะแล้วเราพูดได้ยังเนี่ยในเมื่อเราจูบแรกได้แล้วอ่ะโอ๊ยโอ๊ยผลักเราอีกแล้วอ่ะเธอจะมาทำอย่างนี้ในบ้านของฉันไม่ได้นะถ้าเมียฉันมาเห็นมันจะเป็นยังไงขอโทษค่ะดื่มกาแฟโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาที่วูฮงก่อนแน่นอนว่าบ้านเซเลบคนดังเนี่ยจะต้องมีตู้เซฟเงินถูกไหมคะโอเคเขามาเล่นเกมนะคะมีห้องนอนตรงนี้น่าอยู่ดีเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็แบบกินข้าวเอาท์ดอร์ทำกับข้าวข้างนอกอะฟินอะข้างหลังมีสระว่ายน้ำนี่ไงชั้นใต้ดินนี่ไงมีอาชีพใหม่เข้ามาเซตแบล็กกาวเหรออะคอตตอนแคนดี้โอ้เดี๋ยวพี่ลินต้องลองศึกษาอีกทีนะคะอาชีพแบบถ่ายแบบถ่ายภาพช่างภาพแบบถ่ายลงปกนิตยสารแต่เราเจอตู้เซฟเขาแล้วค่ะเราจะปลดล็อกแล้วก็เปิดนะคะโหทอนมีเงินอยู่200,000นี่เราจะมาปล้นบ้านเขาหรือเปล่าคะเนี่ย ตรงนี้คือไม่มีกล้องโอเคเราจะเปิดเข้าไปได้ยังไงล่ะสแกนไม่ได้สิมันต้องเป็นเจ้าของว้ายเขารู้หรือเปล่าคะเนี่ยคือไม่ตั้งใจนะคะจะมาวูฮู้ในเนี้ยแต่มันวูฮู้ไม่ได้อ่ะแต่เรารีบหนีดีไหมคะเดี๋ยวโดนจับได้คืออยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะ5 โมงเย็นแล้วพี่ลินหาผู้ไม่เจอนะคะเขาน่าจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าคือเราอยากจะมาวูฮู้ในตู้เซฟบ้านเขาไงแต่ว่าในเมื่อเขาไม่อยู่แล้วพี่ลินไม่ได้จะมาปล้นเขานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพุดดิ้งเนี่ยมีทักษะงานช่างที่เลิศมากเลยคือนางซ่อมส้วมซ่อมตู้เย็นซ่อมอ่างล้างจานซ่อมทุกอย่างพี่ลินก็เลยจะให้นางแฮกประตูเข้าไปค่ะแต่ว่าไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะมันก็คือเกมอะเนาะนี่เราจะมาปล้นเขาเหรอทำไมชาเลนจ์มีลูก100 คนมันกลายเป็นหนังปล้นแล้วเนี่ยเชอรี่จะไปหาไม่ได้นะลูกตอนนี้แม่ไม่รับสายใครเฮ้ยได้จริงเหรอเฮ้ยเหมือนพุดดิ้งดีใจบ้าไปแล้วขโมยเงินได้หรอขโมยเงินจากห้องนี้แล้วภัยงั้นกลายเป็นว่าเรารวยเลยละสิจริงอะการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเดี๋ยวนะหน่วย10 100,000 10,000 อยู่เลย จะบอกว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแต่ว่าเก
เกมคือต้องบอกน้องๆก่อนนะเผื่อว่าไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะอะได้จริงอะจริงปะเนี่ยตายละโอ้มีเงิน 400,000 เลยก็เป็นเทคนิคอย่างนึงในการเล่นchallenge นี้นะคะที่แบบเราเนี่ยห้ามโกงเงินใช่ไหมล่ะพี่ลิงก็พยายามที่จะทำทุกวิธีทางที่แบบว่ามันไม่ผิดกับเงื่อนไขของกฎนี้คือการที่เรามาพังตู้เซฟเขาแต่ว่าเราจะคืนเงินเขาไปก็ได้นะคะใส่เงินเข้าไปเนี่ยคืนเข้าไปได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าพุดดิ้งต้องมีเงินก่อนเพื่อที่จะซื้อบ้านเดี๋ยวเราจะมาคืนภายหลังนะแล้วแบบเล่นยังไงเมื่อกี้งีบงีบงีบเราก็เห็นกันมาแล้วใช่ไหมในภาคBLACKPINK นะคะที่แบบว่าสาวๆเก็บเงินไว้ในตู้เซฟพยายามมีลูกกับชอนเขากลับมาแล้วค่ะเขากลับมาแล้วมาเลยมาเลยเขาจะสังเกตไหมเดี๋ยวเงินหายไปแสนนึงอ่ะว่าแล้วเมื่อกี้วูฮูไม่ได้นะคะต้องไปวูฮูที่เตียงก่อนไม่รู้ทำไมอ่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะเรามาวูฮูที่ตู้เซฟได้แล้วเขาได้สังเกตไหมคะเนี่ยว่าเงินหายไปคนรวยอย่างผมอ่ะเงินแค่นั้นเล็กน้อยต้อง 100,000 เชียวนะโอเควันนี้ราตรีสำราญเรียบร้อยแล้วเกินคือเราอยู่บ้านซุปตานานมากเลยนะคะพี่ลินดูเหมือนจะไม่ได้เลี้ยงลูกเลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวตรวจคันโอ้โหประมาณ2ครั้งแถบโรแมนติกขึ้นแบบเยอะมากทุกคนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปตรวจคันกันนะคะทำการตรวจคันค่ะท้องหรือเปล่าเนี่ยโอเคสัมผัสได้ถึงชีวิตน้อยๆค่ะเรียบร้อยนะคะมิชชั่นคอมพลีทค่ะมาปั๊มลูกกันที่บ้านดาราแถมยังได้เงินกลับไปด้วยหายตายแล้วโอเคทุกคนพี่ลินว่าวันนี้เนี่ยพี่ลินอาจจะลงคลิปเที่ยงคืนจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย4 ทุ่มแล้วคือพี่ลินเนี่ยตัดคลิปพร้อมกับเล่นเดอะซิมค่ะโอ้โหคือเพราะว่าไม่อยากรอช่วงที่พุดดิ้งเดี๋ยวนะแล้วหมออยู่ไหนคือช่วงระหว่างที่พี่ลินตัดคลิปอยู่นะคะจริงๆคลิปมันหลายนาทีมากแต่ว่าตัดมาเหลือ20 กว่านาทีพี่ลินก็เลยอัดต่อนะคะจากที่พุดดิ้งเนี่ยท้องประมาณแบบว่าใกล้จะคลอดแล้วโอเคเดี๋ยวให้คาเวียมานะคะตอนเปิดคลิปเนี่ยเราให้แซลมอนมาแล้วค่ะรอบนี้ให้คาเวียมาพี่ลินไม่ได้ไปอันเตอร์เซาเดี๋ยวคุณไม่ได้ท้องคุณแค่มีหมูกระทะอยู่ในท้องของคุณจะบ้าเหรอคะหมอนี่ตลกจังเลยนะเขาเป็นแพทย์ฝึกหัดนะคะคนเดิมที่ทำคลอดพุดดิ้งค่ะนี่หรือว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเด็กพอเลยค่ะหมอตอนแรกก็บอกว่าแซลมอนเป็นพ่อของเด็กนี่คาเวียฝาแฝดแซลมอนลูกฉันค่ะโอเคเราจะมาลุ้นเพศเด็กไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับชื่อของเด็กคนนี้ก็จากพาร์ทที่แล้วเนาะวิลินจะตั้งได้ลูกชายลูกซุปตาร์นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ลินขอไปดูชื่ออีกรอบหนึ่งโดนัทค่ะโอเคน้องโดนัทไม่ได้ลูกฝันนะคะเพราะว่าสมาชิกเต็มค่ะแต่ว่าตอนนี้เราทำปณิธานสำเร็จค่ะมีลูก30 คนแล้วโอเคฮ่าฮ่าชื่อจริงๆน่าจะลงคลิปได้ตั้งนานแล้วถ้าเกิดไม่เล่นไปด้วยแล้วก็ตัดซิมไปด้วยนะคะและยังมีความคุยกับคุณหมออมลูกแล้วทำไมไม่อมเนี่ยป้อนนมจากเต้านี่คะปกติคลอดแล้วเราก็แบบนำเด็กกลับบ้านได้เลยอะเอาเดี๋ยวยังกลับไม่ได้คาเวียมาคาเวียทำอะไรอะตักหิมะจะคุยกับหมอทำไมแม่กลับบ้านไม่ได้อะลูกหมอแบบมีใครอยากให้พุดดิ้งมีลูกกับหมอคนนี้บ้างเอาหายไปละโอเคเดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะคะบรูมินใส่ชุดมนุษย์ต่างดาวนะคะจะเล่นกับน้องน้องหลับอยู่นะโอ้โดนัทเหรอคะแม่น่ารักจังเนี่ยกลัวโดนัทกลัวอะไรเนี่ยเราจะคอเคลียร์นะคะแล้วก็พูดคุยค่ะก็ตอนนี้นะคะพุดดิ้งมีเงิน 500,000 แล้วแน่นอนว่าบ้านที่แพงที่สุดพี่ลิงก็สามารถซื้อได้แล้วค่ะเพราะว่าเรารวยมากๆเลยเราก็
ถึงจะแอบจิกเงินเข้ามานะคะอ่ะหิวเดี๋ยวเราป้อนนมน้องก่อนโอเคก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่ลินก็จะย้ายบ้านกันแล้วนะคะก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะลงคลิปดึกแน่เลยบ๊ายบายมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์